สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจะมาพูดการให้ลูกของ SK 5-1นี่ก็เป็นลูก SK 5-1เหมือนกันนะครับจุดเด่นของ SK 5-1ในความคิดส่วนตัวของผมนะครับเป็นลูกสาวไอ้พริกแดงอายุ1ขวบกว่าจะเป็นสาวแล้วครับนี่ครับก็จุดเด่นของตัวนี้ครับเกิดจากแม่ไทยลูกผสมนะครับจุดเด่นก็เรื่องความยาวของลำตัวแล้วก็แข้งขาโครงสร้างที่ดีครับเส้นหลังที่ตรงแข็งแรงนะครับจุดเด่นของ SK 5-1ครับมีโครงสร้างที่ดีแล้วก็เม็ดสีเส้นหลังที่ตรงท่านใดที่มีแม่วัวที่เส้นหลังไม่ค่อยตรงแอนก็ SK 5-1ก็จะตอบโจทย์ได้นะครับหนึ่งชีตก็กระชับดีครับแข้งขากีบเท้าตัวนี้วางได้แข็งแรงในความคิดเห็นส่วนตัวของผม SK 5-1ไอ้พริกแดงนี่จุดเด่นก็เอาไปปรับได้หลายอย่างนะครับนี่เกิดจากแม่ไทยด้วยนะครับนี่สวยครับตัวนี้สวยเลยจุดเด่นของไอ้พริกแดงการให้ลูกครับนี่อายุ1ขวบกว่าดูครับเรื่องเม็ดสีความยาวของลำตัวแล้วก็โครงสร้างครับดูครับนี่ครับยืนก็สวยด้วยครับสง่าด้วยตัวนี้นะในความคิดเห็นส่วนตัวของผมก็เอาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์นะครับท่านใดที่ใช้ SK 5-1ก็จะรู้ดีนะครับมากเหมือนกันเลยครับไม่พิมพ์เดียวกันเลยลูก SK 5-1เหมาะสำหรับแม่พันธุ์ที่มีตัวเล็กเชิงกรานเล็กนะครับก็จะได้ง่ายต่อการจัดการเวลาคลอดลูกครับสวยครับตัวนี้สวยนี่เกิดจากแม่ไทยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์มครับก็แลกเปลี่ยนความรู้กันเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ